โคลวิสฮุงเด็กชายวัย12ปีสุดอัจฉริยะตัดสินใจยื่นขอเข้าเรียนมหาวิทยาลัยตอน9ขวบจบปริญญาตรี5ใบรวดทำลายสถิติและกลายเป็นบัณฑิตที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์อีกหนึ่งเรื่องราวสุดทึ่งที่หลายคนเห็นต่างชื่นชมในความเก่งของเด็กชายสุดอัจฉริยะคนนี้เมื่อเว็บไซต์นีโพสต์ได้ออกมาเผยเรื่องราวของเด็กชายอัจฉริยะวัย12ปีที่สามารถคว้าใบปริญญามาได้ถึง5ใบโดยเด็กชายคนนี้มีชื่อว่าโคลวิสฮุงอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาได้รับแรงบันดาลใจให้เข้าเรียนที่วิทยาลัยฟูลเลอร์ตันตั้งอยู่ในออเรนจ์เคานตี้หลังจากที่ได้เห็นแจ็คริโก้ลงทะเบียนเรียนและสำเร็จการศึกษาด้วยปริญญา4ใบเมื่ออายุได้13ปีโคลวิสได้ทำลายสถิติและกลายเป็นบัณฑิตที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของฟูลเลอร์ตันโดยโคลวิสสำเร็จการศึกษาด้วยปริญญาอนุปริญญาศิลปศาสตร์5ใบในสาขาประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์พฤติกรรมทางสังคมและการพัฒนาตนเองศิลปะและการแสดงออกของมนุษย์และวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โคลวิสเริ่มเข้าเรียนที่โรงเรียนในฤดูใบไม้ร่วงปี2020เมื่อเขาอายุเพียง9ขวบและแม่ของเขาได้ให้หนุ่มน้อยลาออกจากโรงเรียนรัฐบาลโดยอ้างว่าลูกชายของเธอมีแรงจูงใจในตนเองสูงและมีเป้าหมายโคลวิสมีความอยากรู้อยากเห็นสูงเป็นผู้ใหญ่ขยันมีวินัยในตนเองและมีแรงจูงใจสูงโรงเรียนของรัฐไม่สามารถตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของเขาได้ดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดคือวิทยาลัยแม่ของโคลวิสกล่าวซึ่งทางวิทยาลัยมีโปรแกรมพิเศษที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนในวิทยาลัยในขณะที่เรียนหลักสูตรโฮมครูที่แม่ของเขาสอนในตอนแรกโคลวิสและแม่ของเขาค่อนข้างประหม่าเล็กน้อยว่าจะพยายามใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยกับการเรียนที่บ้านอย่างไรแต่เขาปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและได้ผลตอบแทนมหาศาล